การลโดงยทุในนกลุฐ่มามันนต้ะองดูเป็นรายกรณีนะมันต้องดูเป็นรายกรณีเช่นจะไปเออย่าางบวัอนกว่นาี้ประเลภยาสประภาสไปลงประชาสังคมเนี่ยทั้งที่ประภาสเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ดูต้อเงดี๋ดยูวเป็ดนูกรณีแกก็เป็นเครือข่ายไงแกอาจจะอไะปไรลงอีเป็กนชาวนาก็ได้ไงคือคนหรืเรอานามันทมีำนาหลายเป็นหอลาาจยารย์ชโอื่้อยเป็นอาหจลาารยย์มาชืต่อลอดเลยนะก็ก็เปไ็ปนชลางวนสืา่อด้เลวยยเฮ้ยแกเป็นชาวนาเพราะว่ายืนยันได้ว่าเด็กในคณะถูกแกพาไปทำนาเยอะมากรวมทั้งผแกมเปด็น้วยประชาสังคมเป็นอยู่แล้วแกเป็นประชาสังคมเพราะแกสอนเรื่องประชาสังคมแล้วตอนทำปริญญาเดอูกมันก็กเรรื่องณพีวกกเรืร่องหณมีายเลเลขยเรื่ใอชง่พวกชไงาวนาพวกเราอยู่แล้วไม่สงคืสอัยอย่ใานงประภาสอย่างน้อยประภาสไม่ใชเข่าหมออย่างเสียงตามสายเนี่ยคนที่ได้อันดับหนึ่งของกลุ่มสื่อเนี่ยเสียงตามสายนี่ผมว่าสื่อนะเว้ยก็เป็นสื่อนะยุคือเสียตามสายกับยูทูบเบอร์นี่ไม่น่าต่างกันใช่ไหมใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวแล้วงี้คุณไปเป็นหมิ่นแทนเขาอะนะแล้วมันมีคนหมิ่นเป็นแทนจริงๆอะเฮ้ยวผ่ามก็ไปหมิ่นถ้านะทำไมอ่ะเสียงตามสายไม่ใช่สื่อเป็นสื่อหมูเข่าบก้็านเป็นสื่อแบบนึงมันอยู่ที่คำจำกัดความว่ามันไม่ชัดหรือเปล่าวะพี่ถคืืออประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณเป็นเหมือนกับไม่ได้บอกว่าหมิ่นอาชีพหรือหมิ่นอะไรนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นตัวแทนชมรมผู้ประกาศเสียงตามสายของภาคใต้อะไรเงี้ยผมโอเคนะเนี่ยแต่ว่าไมแต่่ใช่นี่คุถ้ณาไปหลุดโทเข้าษมากด้วดยการททิี้่งยัเดถิคดุณสมบัติอะไรบางอย่างเข้ามานไมะ่ได้ไม่ได้หรพืี่อไม่ใชเข่าคุณไมก่็ได้เกเอิาดอาชีพเขาไม่ได้เอาความเชี่ยวชาญอาชีพไม่ไมใช่่งั้นมแัลน้วควมรันจอะยูเป่็นทลีั่กษณะที่แบบว่าคุณมีบเขทาเอบาาทในเรื่องนั้เนขาจเอาริงทัศนะที่มีต่ออาชีพสื่อผมว่าอันเนี้ยมีพอแล้วทั้งนั้นเขาไม่ใไชม่่นังกัเ้ขนียนนะพี่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ถูงกั้ปน่ะต่อไปแม่งต้องมีเครื่องวัดว่าบคแตกอะไรกันอีกอะเยอะเลยนะดีนะเนี่ยว่ามันพ้นยุคสุจินดาไปแล้วนะไม่งั้นมีชัยแม่งโดนสุจินดาด่าว่าเป็นสภาเปรสิเดียมไปแล้วนะเพราะว่าแม่งเป็นสภาอาชีพไปแล้วนะนึกออกว่าคือชผมวรัลบิไมต่ไมดี้ใจตรงยนั้กนแหแมล่ะงแฮปปี้ผตมาคยิดวห่า่าคือแน่นอนอันนี้เรารู้ว่ามันเป็นช่องโหว่ของไอ้กฎหมายที่มีชัยมันเขียนขึ้นเนี่ยใช่ป่ะทั้งตัวรัฐธรรมนูญตัวกฎหมายเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้การยัดใส่กันเข้ามาแบบเนี้ยมันมากเกินไปไงคือเราจะมาบอกว่าให้เรายอมรับการตีความแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะทุเรศอ่ะใช่ป่ะในความหมายอันเนี้ยก็คือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะลงที่อื่นได้ตั้งเยอะแยะใช่ป่ะไม่ใช่คุณบอกว่าเอาคุณเป็นเสียงตามสายแต่หมู่บ้านแล้วเป็นสื่อผมก็สื่อเนี่ยเรายอมรับได้หมดเนี่ยคุณจะเป็นสื่อท้องถิ่นมันจะเป็นแรงต่างที่แบบคุณเป็นประชาสัมพันธ์ไปแรงต่างเนี่ยมันแต่หมายถึงว่ามันควรเป็นลักษณะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพจริงๆไงเราไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นนักข่าวส่วนกลางนักข่าวอะไรต่างเนี่ยข่าวมีสิทธิ์ก็ได้แต่ว่าขอให้มันชัดๆมาว่าคุณมาเป็นแบบไหนเอาใช่ป่ถะ้าสมมสตมิมเอตาิใหตั้วจแทบนอยยูู่อยทูู่างบเบอร์ตัวแทนดีเจผมก็ไม่มีปัญหานี่สมมติถ้าบอกเสียงตามสายแล้วพี่จะให้เขาไปลงตรงไหนเอ้าเขามพีี่ควรจะไดค้นลงในตรงหไมหนู่บ้านมันมีอาชีพอื่นตั้งเยอะใช่คนสมคมตนิว่นาี้มีอาชีพในหลายอาฐชีาพนะนะเขามีอาชีพเป็นเสียงตามสายด้วยเนี่ยคิดว่าเขาจะลงกลุ่มไหนผมว่าแไคป่นดีู้ก็สจิบเขแลา้วมีอาชีพขายของด้วยเขามีอาชีพอะไรด้วยใช่ป่ะใช่ถ้าซเึข่งาโกดารดไปเด่เสนีแลย้งวเขตาามมีสพฤาตยิกรเรนมี่ยเนี่ยเรื่องมันตามสมันายจะเนีม่ายตีความว่าเป็นสื่อเนี่ยมันขอบมากเลยนะแต่ไมว่่ารผู้มอ่ะสิผมเนี่ยยังไม่ผมไม่คืกลอ้ายูลทงูบกเับบอผรม์เผป็มนกส็ื่ยออมรับแต่ผมคิดว่าไอ้บอกว่าเสียงตามสายในหมู่บ้านคือมันเป็นข้ออ้างเฉยๆในเมื่อเขาทำอาชีพอื่นตั้งเยอะแยะนะเขาทำอะไรอ่ะเป็นแม่ค้าเป็นอะไรต่างๆป่ะแต่ผมัมนไเมป็่นโทข้อษเอข้าางหรอกมานวะ่าเพื่อตัวเองจะมาลงในกลุ่มสื่อผมคิดว่าคนเขียนมากกว่าคนเขียนไอ้คุณลักษณะคุณสมบัติเนี่ยสุดท้ายไม่มีคนพิการได้เลือกเลยถูกไหมไม่มีคนพิการเข้ามาเลยเพราะว่ามันไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือผมมายกประโยชน์ให้เขาเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่กฎระเบียบมันแย่ขนาดเนี้ยมันมีปัญหาจริงๆคือเราก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นสื่อไม่พอผมไม่ได้คิดว่าเขาไม่เป็นสื่อผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นสื่อไม่พอถ้าเทียบกับคุณสมบัติของคนอื่นแต่ว่าคําถามคือกฎระเบียบมันเขียนให้มั่วได้ขนาดเนี้ยก็คิดว่าน่าจะมีครั้งเดียวแหละผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงที่จะทําให้การแก้รัฐธรรมนูญโดยเงื่อนไขของเหตุผลมีแต่คนกลุ่มนี้จะเข้าไปแล้วไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญอันนี้แน่นอน